านีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับโชคุบุสึไลปอนเอฟซุปไก่ผงชอยส์เมจิกลิฟพานาโซนิกอร่อยจังกัสเซนน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกซิสเต็มมาเบียร์สิงคาพิโก้ฟลอเร่ชิคเล็ตยาแก้ไขเด็กตรางูสีเนชั่นแนลนมแอนลีนสีเมเยอร์เต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กระจิการกุลกับรายการคดีเด็ดดูซิว่าวันนี้คดีเด็ดมีอะไรพบกับอุปกรณ์ไฮเทคสำหรับชาวนาเคี้ยวจิ๋วแต่แจ๋วเฮ้ยมากลับที่สาวซิ่งมอเตอร์ไซค์ผ่าดผลช่วยตำรวจจับโจรใช่เรื่องนี้นักพนันทำป่วนอะไรอะไรก็พังเรียบแม่แม่เป็นไงบ้างลูกสาวตกใจชายนิรนามย่องเข้าห้องแม่เอาไปตายไอ้ชั่วไอ้เลวผมไม่เป็นลูกเขาเป็นแม่ผมมึงเห็นละมาดูแม่กงเล่ากับลูกชายพอเมาเลยยุ่งเมื่อไหร่มึงบอกกูเป็นแม่คดีนี้โดนจับเพราะบีบแตรในที่สาธารณะยาบ้ารุ่นใหม่หน้าตาประหลาดระบาดทั่วเมืองไปดูคดีหน้าอนาถคดีรันทดแกคราวป้ายังโดนขืนใจฉันถอดเองทั้งหมดก็ได้แกยังไงแกก็ปั้นฉันเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปคลำของเด็ดในมุ้งเล่นเอาขนหัวลุกไม่ต้องแป้งรับหรอกตำรวจก็จับได้หมดแล้วจักรยานคันนี้ไปดูจุดจบของโจรสายตาสั้นพี่นะของร้อนอ่ะเนี่ยสุดร้อนขโมยของมาเมื่อกี้ไปดูการเผยเบื้องหลังของโจรอย่าพลาดเปิดตัวหนังคู่แข่งหนังผี3บาทเรื่องผีไม่เต็มบาทช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริสูตรกรีนทีออยน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟซุปไก่ผงชอยส์หวานจากไก่ล้วนๆทั้งผัดหมักต้มตุ๋นอร่อยจาก CP Interfood เมจิกลิปลิปมันเปลี่ยนสีได้เมเยอร์วูสเตนสีย้อมและรักษาเนื้อไม้จากเยอรมนีคดีแรกไปดูนวัตกรรมใหม่ของชาวนาเคี้ยวจิ๋วจิ๋วจริงๆสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจคงเดชที่บึงทรัพย์ผู้ขับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพัทยาขณะนี้นะมาช่วยงานธุรการนะครับผมมีคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีจับการพนันนะครับนายตำรวจคนนี้วิ่งไล่นักพนันมาในนาข้าวพอมาถึงตรงนี้นักพนันหายไปแล้วเจอแต่คนเกี่ยวข้าวอยู่เจ้านักพนันมันต้องปนอยู่ในนี้ล่ะนะไม่งั้นมันจะหายไปไหนเล่าดูท่าทางเกี่ยวข้าวของทุกคนก็ดูทะมัดทะแมงคุณตำรวจไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเดินพิจารณาท่าเกี่ยวข้าวของแต่ละคนดูเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวนนนเกี่ยวธนาคนนี้ก็ไม่มีอะไรแต่คนนี้สิครับเกี่ยวบอดนักทะมว
วตะเกียวเกียวบาทก็ช่างไรแต่รักบาทใจนี่สิกลัวจริงเจียวมันใช้นิ้วเกี่ยวครับมันหาเคี้ยวไม่ทันอย่างหน้าด้านใช้นิ้วแทนเคี้ยวซะอีกอ้าวเกี่ยวยังแพ้น้ำคนคงผมคารมคมคมเคี้ยวพอยังพอได้ยังเฮ้ยพอได้ยังพออะไรอะพี่แล้วไม่เจ็บนิ้วบ้างไงวะอ่ะไม่เจ็บเหมือนกันเหรอพี่เดี๋ยวไปสิเอาละโอ้พี่รู้ได้ไงอ่ะกูงงมั้งถามตอบกันแบบนี้ไปคุยต่อที่โรงพักเถอะเกี่ยวทนาแม่เกี่ยวน้องน้องเกี่ยวทนาพ่อเกี่ยวทีนี้ตัวเองก็ไปนั่งอยู่นั่งเกี่ยวเหมือนกันแต่ไม่มีเกี่ยวใช้มือทำงอๆเนี่ยแม้เพลงกำลังหนุกง่าจะปล่อยให้เกี่ยวให้หมดไร่แล้วค่อยจับขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจคงเดชทิพย์บุญทรัพย์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องเคี่ยวจิ๋วไปดูเรื่องนี้พี่ตำรวจไม่ต้องน้องทำเองทำให้เสร็จทุกอย่างผมร้อยตำรวจเอกยันยงสวนน้อยตำแหน่งรองสารวัตรแผนก3กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจท่องเที่ยวพัทยาได้รับแจ้งว่าพบจักรยานยนต์2คันล้มทับชายไทยคนหนึ่งคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็เจอภาพนี้ครับโอ้โหเละเลยครับรถทับคนขาแขนหักปางตายป่านนี้คู่กรณีที่ชนคงหนีไปแล้วละมั้งมีใครชนเขาเนี่ยฉันค่ะฉันค่ะอ้าวไม่หนีแถมรับสารภาพหนักแน่นว่าเป็นคนชนเขาซะด้วยคุณชนเขาก็ต้องจับคุณนะเฮ้ยมาจับฉันได้ยังไงจับมันสิเอ้าแล้วคุณชนเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่ตั้งใจชนเลยแหละตั้งใจชนเลยแหละเอ้าคุณชนก็ต้องจับคุณนั่นแหละเอ้างั้นก็ต้องจับคุณสิก็คุณเป็นคนชนเขานี่แถมตั้งใจชนซะด้วยจะไปจับเขาทำไมมาจับฉันได้ยังไงล่ะก็มันกระชากสร้อยฉันมาฉันไล่ตามมันมาเลยปาดหน้ามันอ่ะสร้อยยังอยู่ในมือมันอยู่เลยอ่ะดูสิคะคุณตำรวจหลักฐานยังมีอยู่เลยน่ะโอ้โหเออมีสร้อยจริงๆซะด้วยเก่งจริงๆนะหนูโดนกระตุกสร้อยเลยไล่ตามเองปาดเองชนเองเอาสร้อยคืนเองแบบนี้ปรบมือให้เลยน้องหนูคนร้ายคงอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่จะยกมอเตอร์ไซค์ออกสักทีเจ็บขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกยันยงสุวรรณน้อยรองสารวัตรแผนก3กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเจ้าของเรื่องขับรถปาดหน้าโจรคดีนี้จับตาดูให้ดีวูบเดียวพังครับผมสิบตำรวจเอกสุพลจันสาครับผบ.หมู่จร.สน.บางบอนไปจับการพนันที่เพิงพักคนงานใช่ไหมฮะตำรวจคนนี้แกไปเห็นบ้านหลังนี้เล่นการพนันกันอยู่แกเลยไปตามเพื่อนมาช่วยจับครับเฮ้ยกูสำรวจทั้งหมดแล้วบ้านหลังเนี้ยมีทางออกทางเดียวมึงไปดักรอตรงหน้าประตูเลยนะมันมีทางออกทางเดียวยังไงก็มันจะวิ่งออกมามึงจับไปแล้วมึงดักรอหน้าประตูนะโอเคครับแกสำรวจเรียบร้อยบ้านนี้มีทางออกทางเดียวแกเลยให้เพื่อนแกดักอยู่แกจะบุกเองแบบนี้ออกมาเท่าไหร่ก็จับได้หมดทุกอย่างพร้อมบุกเลยงงเฮ้ยไหนว่ามีทางหนีทางเดียวนี่มันออกได้ทุกทางเลยนี่ว่าเฮ้ยวันไหนมึงบอกไม่ยอมออกทางเดียวไงนี่เราต้องสิบทิศเนี่ยวันไหนมึงบอกไม่ยอมออกทางเดียวไงนี่เราต้องสิบทิศเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันเว้ยใช้คำว่าสิบทิศนะมันผิดนะพี่จริงๆนะมันออกได้ทุกทิศเลยต่างหากพอพวกนั้นเห็นว่าเป็นตำรวจปุ๊บก็เพิงทั้งหลังที่พักของคนงานก็ราบเป็นหน้ากองเลยครับต่างคนต่างวิ่งตอนนี้หนีได้ว่าแต่ว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนขอขอบคุณสิบตำรวจเอกสุพลจันสาผู้บังคับหมู่จราจรสน.บางบอนเจ้าของเรื่องหนีพนันบ้านพังพักก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาดูว่าคดีเด็ดมีอะไรอีกช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริสูตรกรีนทีออยน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ
ุปไก่ผงชอยส์หวานจากไก่ล้วนๆทั้งผัดหมักต้มตุ๋นอร่อยจาก CP Interfood เมจิกลิปลิปมันเปลี่ยนสีได้เมเยอร์วูสเตนสีย้อมและรักษาเนื้อไม้จากเยอรมนีใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ102422สนับสนุนโดยทานพานาโซนิกอัลคาไลเพิ่มพลังทนนานขนมอร่อยจังอร่อยจริงต้องอร่อยจังเวเฟอร์กัสเซนใส่ครีมเข้มถึงใจเท่กว่ากันเยอะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนมีลูกสาวแม่และชายผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมสิบตำรวจโทอัศวินสุนทรมิตรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินคดีได้รับแจ้งเหตุโจรขึ้นบ้านคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะดิฉันเห็นตะคุ่มตะคุ่มอะค่ะเป็นผู้ชายค่ะคุณตำรวจได้รับแจ้งจากคุณลูกสาวซึ่งบ้านติดกับแม่ว่าสงสัยจะมีคนร้ายบุกเข้าบ้านแม่แกครับว้ายแม่โอ้โหคนร้ายกำลังข่มขืนแม่อยู่เลยแม่เป็นไงมั่งอ่ะคุณตำรวจจับมันเลยค่ะแม่โดนข่มขืนไปหรือยังอ่ะอย่างนี้ต้องเอาให้ตายเอามันให้ตายเลวแบบเนี้ยเลวคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ละเว้นอย่างนี้ต้องเอามันให้ตายเลยค่ะถึงตายเถอะเหรอลูกไม่เอานะบาปกรรมนะลูกนะถึงตายเถอะเหรอลูกไม่เอานะบาปกรรมนะลูกนะอ้าวไม่เอาได้ไงล่ะครับแม่ไม่ได้ต้องเอาให้ตายถึงตายเถอะเหรอลูกคงไม่ถึงตายแล้วครับแต่อย่างเนี้ยต้องเอาเรื่องแต่อีฉันไม่เอาเรื่องค่ะคุณตำรวจเจ้าขาไม่ได้ไม่เอาเรื่องได้ไงแม่ไม่ต้องไปสงสารมันอย่างเงี้ยต้องเอาให้ตายก็บอกแม่บอกว่าไม่เอาเรื่องไงเฮ้ยมันยังไงล่ะแม่โดนขนาดนี้มันต้องเอาเรื่องแล้วไม่ต้องสงสารมันหรอกไม่ได้ต้องเอาว่าหนูจะเอาอ่ะโธ่เว้ยก็กูบอกว่าไม่เอาเรื่องไงไอ้เนี่ยมันเป็นผัวกูไอ้เนี่ยมันเป็นผัวกูอยู่กินกันมาเป็นปีๆแล้วฟังชัดหรือยังจะเอาเรื่องอีกไหมอึ้งกันไปทั้งขบวนก็ผัวเมียก็แอบมาหากันก็ไม่อยากบอกว่ามีสามีเด็กว่าไงล่ะคุณลูกสาวผัวแม่ค่ะงั้นไม่มีอะไรแล้วค่ะงั้นหนูลาแล้วค่ะอ้าวไปเลยล่ะครับน้องเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับตำรวจแล้วนะครับเพื่อนผมลาก่อนครับไม่เกี่ยวแน่ๆครับกลับนะถูกแล้วผู้ชายคนที่เข้าไปชอบกับแม่ไม้คนนี้อยู่เข้าใจผิดนึกว่าแม่จะโดนโจรปล้นถ้าเจอชายผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวอีก 8-9 เดือนก็ประสงค์จะออกลูกขอขอบคุณ10ตำรวจโทอัศวินสุนทรมิตรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภอ.ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของเรื่องหัวแม่เองคดีนี้ลูกกลุ่มแม่ก้องตำรวจกลุ่มผมร้อยเอกชาติชายสวัสดิ์สงพนักงานสอบสวนสพ1สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเรื่องมันมีอยู่ว่าได้มีหญิงท่าทางคล้ายคนเมาวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคุณตำรวจกำลังเดินตรวจอยู่หญิงคนนี้ก็เมาแอเข้ามาเลยครับขโมยขึ้นบ้านฉันตอนนี้มันยังอยู่เลยไปจับมันเอ๊ะป้าเมาเปล่าเนี่ยเมาแต่ไม่มากเมาแต่ไม่มากอันแน่ไป
แกบอกว่าเมาแต่ไม่มากแล้วไงต่อป้านะถ้ามันมีขโมยนะผมไม่จับป้านะข้อหาแจ้งความเท็จนะคุณตำรวจก็ต้องไปครับพอไปถึงก็เจอนั่นขโมยจริงๆด้วยเฮ้ยอะไรฮะคุณตำรวจจับผมเรื่องอะไรอ่ะเจ้าของบ้านเขาแจ้งว่ามีขโมยขึ้นบ้านอ่ะขโมยอะไรแน่ยังปฏิเสธอีกแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ขโมยหรอกครับแต่คนนี้เป็นลูกแกนั่นแหละกินเหล้าอยู่ด้วยกันดีๆก็มีเรื่องว่าแต่เรื่องอะไรผมว่าเป็นลูกเขาว่าเป็นแม่ผมมึงเห็นล่ะกูแบ่งมั้งแต่เมื่อไหร่กูแบ่งมั้งแต่เมื่อไหร่มึงบอกกูเป็นแม่คุณตำรวจดูดิแม่เมาแล้วงี่เง่าตัวเองกินน้ำแข็งตั้งเยอะตั้งแยะกินหมดเองก็เดินไปซื้อเองดิไม่ใช่ผมไปซื้อก็มึงเป็นลูกอ่ะมึงก็ไปซื้อสิเอ้าเรื่องเกี่ยงกันซื้อน้ำแข็งเนี่ยนะคุณตำรวจเห็นเป็นเรื่องเล็กก็พยายามไกล่เกลี่ยครับเรื่องแค่น้ำแข็งแค่นี้เอ้ยพูดกับมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เคยฟังฉันเลยอย่างเงี้ยต้องให้พ่อมันมาจัดการหาเบอร์ก่อนแหมไม่ยอมกันเลยต้องเรียกพ่อมาซะแล้วอีตอนหาเบอร์โทรศัพท์พ่อนี่แหละเดี๋ยวก่อนเบอร์ยังไงวะอ๋อเจอนิวเนี่ยอ๋อ750บาทล่ะ750บาทอ้าวนั่นมันโพยหวยเอ้าป้านี่โพยหวยนี่ป้ายืมจับเลยป้าเอาตาเลยเนี่ยก็โพยหวยไอ้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวทุกขะทัวทุกขะทัวนัวจำเจ้าของเฮ้ยเยอะเย้ยแค่น้ำแข็งกระติกเดียวตัดแม่ตัดลูกเลยนะพ่อหนุ่มว่าแต่เบอร์พ่อมันอยู่ไหนไม่ต้องมาห้ามลูกแล้วมาประกันแม่เถอะหาเบอร์โทรศัพท์ของสามีของสามีแกแม่คนไปคนมาในกระเป๋าปรากฏว่าวักออกมาเป็นโพยหวยเจ้าที่ตำรวจที่เจอก็เลยจับกุมลูกชายก็หัวเราะใหญ่ชอบใจที่แม่ถูกตำรวจจับสมน้ำหน้าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแม่โดนจับแล้วเหลืออยู่คนเดียวต้องซื้อน้ำแข็งเองแล้วล่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกชาติชายโสไทยสงพนักงานสอบสวนสบ.1สผอ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องแม่โดนตำรวจจับคดีนี้โดนจับเพราะบีบแตรในที่สาธารณะผมพันตำรวจโทโชคชัยเหลืองอารามพนักงานสอบสวนสบ.3สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีหญิงสาวหนึ่งร้องทุกข์ว่าผู้ชายกระทำอนาจารน้องคนนี้เขายืนอยู่ริมถนนอยู่ดีๆเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นโอ้น้องนมใหญ่จังโอ้น้องนมใหญ่จังแน่แกไปแซวน้องเขาว่าหน้าอกใหญ่จังหุ้ยโกรธจะด่าก็ด่าไม่ทันมันไปแล้วเจ็บใจนักน้องแกไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่โกรธอยู่อย่างนั้นแต่ยังไม่ทันหายแค้นครับใช่มันกลับมาคราวนี้ไม่แซวเฉยๆมันจับด้วยแบบนี้ต้องเอาเรื่องน้องแกก็วิ่งมาแจ้งความเลยพอจะจำรูปพันธุ์สันฐานคนร้ายได้บ้างหรือเปล่าก็ประมาณเป็นคนผิวสองสีนะคะไม่ดำไม่ขาวความสูงก็ประมาณ160นิดๆนะจำไม่ค่อยได้มันไวมากเลยนะคุณผู้ในระหว่างน้องเขากำลังแจ้งความตำรวจก็สอบถามถึงรูปพันธุ์ของคนร้ายอยู่น้องแกก็ให้การงงๆคุณตำรวจก็เลยหาตัวอย่างให้ดูนี่แหละคุณลองดูสิประมาณนี้หรือเปล่าเหมือนคนนี้ไหมเนี่ยดูดิเหมือนค่ะเหมือนเหมือนมากเลยค่ะคุณตำรวจไอ้คนนี้แหละค่ะที่มันจับนมหนูไอ้คนนี้จำได้ค่ะไอ้คนนี้เลยอ่ะเออก็มันนี่แหละไม่ใช่แค่เหมือนมันเลยแหละที่จับน้องเขาโอ้โหฟลุกจริงๆแต่เนี่ยรถโดนชนเข้ามาแจ้งความพอดีเลยเอาคุณว่าไงก็ไม่ว่าไงครับจำแม่นจังก็ไม่แม่นได้ยังไงก็วนมาให้เขาจำตั้งสองรอบแถมวนมาให้เขาจับอีกรอบหนึ่งถึงโรงพักเลยคนแจ้งความอยู่ก็จำได้บอกว่าคนนั้นแหละคือเป็นคนที่จับนมเขาแล้วก็ชี้ให้จับกลุ่มก็เลยเป็นสรุปได้ว่าคดีนี้เราไม่ต้องไปจับที่ไหนผู้ต้องหามาให้เราจับเองที่โรงพักเลยก็เล่นขับไปจับไปอย่างนี้รถมันถึงได้คว่ำ
ขอขอบคุณพันตำรวจโทโชคชัยเหลืองอารามพนักงานสอบสวนสบ3สพอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าของเรื่องจับหน้าอกพักอีกทีนะเดี๋ยวกลับมาดูต่อช่วงที่2สนับสนุนโดยทาน Panasonic Alkaline เพิ่มพลังทนนานขนมอร่อยจังอร่อยจริงต้องอร่อยจังเวเฟอร์กัสเซนใส่ครีมเข้มถึงใจเท่กว่ากันเยอะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยนมแอนลีนแคนกลิ่นมอคค่าดื่มอร่อยได้แคลเซียมสูงทุกวันใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ102423สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเต็มมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกเบียร์สิงห์เบียร์ไทยฟาวิโก้วอเตอร์ใหม่ไม่อัดลมสบายหยุดโลกคดีนี้ไปดูยาบ้ารุ่นใหม่เข็มๆคาวๆ10ตำรวจเอกธีรพันธ์ทบสมัยผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลเปลงจังหวัดสมุทรปราการวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะถ้ามาแจ้งที่โรงพักเขาไปซื้อยาบ้าจากชายคนหนึ่งเนี่ยนะนายคนนี้เพิ่งไปซื้อยาบ้ามากะจะเสพให้เต็มที่เพราะอยากมานานเอาเลยเฮ้ยยาบ้าทำไมหน้าตามันเหมือนกุ้งแห้งล่ะเนี่ยหรือจะเป็นรุ่นใหม่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยวะเออเค็มปลาแลมปลาแลมแบบนี้กุ้งแห้งแน่ๆเลยอุ้ยอยากยาเกือบตายมันมาหลอกขายได้ยังไงแกโกรธสุดๆครับแบบนี้เอาไว้ไม่ได้อ้าวไม่ได้ไปฆ่าคนขายยาหรอกเหรอมาหาตำรวจทำไมล่ะเนี่ยพี่ผมพาพี่ไปจับคนขายยาบ้าหน่อยครับที่ไหนอ่ะเอาไปจับมันครับเอากับเขาสิแต่แกเสพแกก็โดนด้วยนะพี่นี่บ้านนี่แหละที่มันขายยาให้ผมเนี่ยไหนขออนุญาตครับคุณตำรวจเหรอมีอะไรครับขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับนี่แหละพอดีน้องเขาแจ้งว่าที่นี่มีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ครับเฮ้ยไม่มีหลังจากค้นไม่เจอของกลางจริงๆแต่คุณตำรวจก็จับครับจับคดีอะไรผมขอจับคุณนะเฮ้ยจะมาจับผมเรื่องอะไรเนี่ยของกลางพี่กับคนไม่เจอเนี่ยถึงไม่เจอยาบ้าแต่ผมตั้งข้อหาคุณช่อโกงทรัพย์เขาเฮ้ยได้ไงคุณตำรวจจับมันเลยเนี่ยจับมันเลยต้องจับมันเนี่ยถ้าจับเขาต้องจับคุณด้วยข้อหาเสพยาเสพติดไงจับเป็นจับคุกเป็นคุกแต่ต้องจับมันด้วยนะไปโรงพักไปแกแขนครับคุกเป็นคุกแต่ขอให้จับมันก็แล้วกันน้อยมาหลอกกันได้อยากยาเกือบตายจะให้เสพกุ้งแห้งซะนี่แบบนี้เอาไว้ไม่ได้เอ้ยฉลาดไหมเนี่ยหลอกผมยอมติดคุกเนี่ยผมยอมติดคุกผมแค้นมันเหลือเกินนี่คนเนี้ยอยากยาแต่ได้กุ้งแห้งตำส้มตำเลยน้องถึงไม่ได้เสพแต่ได้แซ่บขอขอบคุณ10ตำรวจเอกธีรพันธ์ทบสมัยผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพตเปรงจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องยาบ้ากุ้งแห้งไปดูคดีอนาถแก่ข่าวป้ายังโดนขืนใจใครนะทำได้สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทอดิเรกจินตานันท์พนักงานสอบสวนสบ1
สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาก็มีคุณป้าคนนึงครับรีบวิ่งขึ้นมาบนโรงพักแล้วบอกว่าถูกข่มขืนมาป้าคนนี้ขึ้นโรงพักมาแจ้งความว่าโดนข่มขืนครับคุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความค่ะเรื่องอะไรครับป้าฉันโดนข่มขืนค่ะแล้วป้าจำได้ไหมว่าใครอ่ะจำได้สิคะแหมทำไมจะจำไม่ได้อ่ะงั้นลองเล่ารายละเอียดดูสิมันอย่างนี้ค่ะมันลากฉันเข้าไปในห้องแล้วมันก็จับฉันมัดมือแล้วมันก็ข่มขืนฉันค่ะข่มขืนยังไม่พอแล้วค่ะมันยังทำร้ายร่างกายฉันอีกระหว่างรอให้ตำรวจจับผู้ต้องหาป้าแกก็บรรยายว่าโดนข่มขืนแบบทารุณทั้งร่างกายและจิตใจสุดๆโหดเหี้ยมอย่างมากตำรวจฟังแล้วก็คิดว่าโหดขนาดนี้คนร้ายต้องเป็นชายร่างยักษ์แน่นอนและผู้ต้องหาก็ปรากฏตัวไอ้นี่แหละค่ะที่มันข่มขืนที่ข้าคุณตำรวจโอ้ตาข่มขืนเขาเนี่ยโอ้โหตายอายุป้าเข้าไป70แล้วเนี่ยนะข่มขืนป้าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงไปฟังครับฮะมันหาว่าชมข่มขืนน่ะเหรอโอ้ยตอแหลตาแหลอะไรก็แกข่มขืนฉันน่ะอย่ามาปฏิเสธนะฉันจะเอาแรงที่ไหนไปทำอะไรแกได้วะแกยังฉันเนี่ยนะไม่รู้ล่ะแกเป็นคนถอดยกทรงฉันแกเป็นคนถอดยกทรงฉันโอ้ตามาไปดียังฉันจะแกถูกได้ไงก็ได้ฉันถอดเองก็ได้แต่งเกงในอ่ะแกเป็นคนถอดแน่นอนอ้าวกลายเป็นถอดเองไปซะแล้วแต่กางเกงในนะใครถอดว่าไปเลยตาโหก็แกนอนอยู่อย่างนั้นน่ะข้าจะเอาแรงที่ไหนไปยกขาถอดกางเกงในแกได้วะฉันถอดเองทั้งหมดก็ได้แต่ยังไงอ่ะแกก็ปั้มฉันเอ้าถอดเองอีกแต่แกเป็นคนปั้มฉันนะตาหึก็แกอยู่ฉันอยู่ฉันจะปั้มกันได้ไงแกอยู่ฉันอยู่ฉันจะปั้มกันได้ไงโอ้ยอะไรอะไรก็ถอดเองแถมอยู่อีกป้าคุณตำรวจก็งงใหญ่แล้วก็แกสั่งงัก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 ฉันก็กลัวแกหัวใจจะวายฉันก็เลยทำให้แกไงเอ้าเป็นอันว่าไม่ได้ถูกข่มขืนแต่ทำเองหมดแล้วมาแจ้งทำไมป้าแจ้งความเพชรติดคุกนะครับแล้วเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าป้าเนี่ยจะเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะเนี่ยถ้าแจ้งความเท็จนะไปคุกนะติดคุกเหรองั้นฉันไม่เอาเรื่องมันก็ได้อ้าวแล้วป้าทำเองอ่ะป้าจะแจ้งความทำไมเนี่ยก็คราวที่แล้วฉันทำอย่างเงี้ยฉันได้ไป 50,000 คราวนี้ก็กะจะปันสัก 20,000 ก็พอปันสัก 20,000 ก็พอปากดีนักนะมึงโอ้โหคราวก่อนได้ 50,000 คราวนี้อุตส่าห์ลดเหลือ 20,000 ก็ยังไม่ได้เลยสรุปฟรีครับงานนี้ไม่มีแถมแล้วใครถอดเสื้อผ้าป้าป้าบอกว่าป้าก็ถอดเองสิพออายุเริ่ม70แล้วป้าก็บอกว่าโอ้ยมันสั่นเลยตัวสั่นเลยตะแก่ตัวสั่นเลยป้าก็กลัวว่าจะเขาจะหัวใจวายตายป้าก็เลยทำเองทั้งหมดเลยตาคิดอะไรอยู่เงียบเชียวขอขอบคุณร้อยตำรวจโทอดิเรกจินตรานันพนักงานสอบสวนสบ.1 สน.ยานาวาเจ้าของเรื่องป้าทำเองเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปคลำของเด็กในมุ้งเด็ดจริงๆผมในดาบตำรวจพร้อมพลสีแดงดีตำแหน่งเพราะว่าหมู่งานสืบสวนสภ.ดอเจดีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่นั้นว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกันวงพนันวงนี้เล่นกันมันอยู่ครับพักเดียวตำรวจก็บุกมาจับหยุดไปเลยไปโรงพักไปแน่กลางมุ้งตามสูตรแน่ทำเป็นหลับละสิลุกแน่ไม่ต้องแกล้งหลับหรอกตำรวจก็จับได้หมดแล้วแน่นิ่งสมาธิดีไม่มีตกใจไม่มีสะดุ้งเลยนะน้องแน่แกล้งหลับลุกแน่เงียบทำไม่รู้ไม่ชี้รอดูนะครับเดี๋ยวตำรวจปลุกจริงเข้าก็ต้องทำงัวเงียเพิ่งตื่นแน่ๆเลยเนียนแค่ไหนไปดูไม่ลุกจับนะเฮ้ยผีเฮ้ยศพ
นึกว่าเนียนคนตายนี่หว่ามีหน้านิ่งเชียวเฮ้ยผีเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอ๊ยผีผีว้ายรีบไปเถอะเดี๋ยวคนลุกมาให้จับจริงๆเลยยุ่งเลยจับขาจับขาอยู่จับขานั้นซึ่งมีผ้าห่มห่มคุมโปงอยู่ก็จึงได้พูดว่าไปมอบตัวให้ดีๆเอ๊ะทำไมถึงไม่นั่นสักทีดื้อหรือยังไงก็จึงได้เปิดปรากฏว่าเป็นศพเป็นคนนอนตายอยู่มัดตาสังอยู่ถึงเป็นผีก็น่าจะจับเพราะถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือจะกันไว้เป็นพยานดีขอขอบคุณดาบตำรวจพร้อมพลสีแดงดีผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.อ.ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของเรื่องตำรวจจับศพพักอีกทีครับเดี๋ยวมาดูคดีเด็ดต่อช่วงที่3สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเต็มมาซอกซอนเกินค่าสะอาดลึกถึงร่องเหงือกเบียร์สิงห์เบียร์ไทยคาพิโก้วอเตอร์ใหม่ไม่อัดลมสบายหยุดโรคใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ102424สนับสนุนโดยฟลอเร่สบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟลอเร่อาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรหมากฝรั่งชิคเคล็ดยาแก้ไข้เด็กตรางูน้ำสีเหลืองของบริษัทอังกฤษตรางู LP จำกัดสีเนชั่นแนลทนดีสวยดีสีเนชั่นแนลคดีนี้ไปดูคนสายตาสั้นริจะเป็นโจรสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทกวีโกงแก้วรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางพงพาครับสายตรวจนอกเครื่องแบบครับอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะเพื่อซุ่มจับยาเสพติดนะนายคนนี้เป็นตำรวจปลอมตัวมาปะปนกับคนแถวนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการค้ายากันมากยืนสักพักมีคนจูงจักรยานเข้ามาครับอีอีอะไรวะอีของ3เม็ดดิแล้วกับจักรยานคันนี้อะไร3เม็ดวะยาไงพี่ยาครับยาบ้าครับยาบ้าฮะนานดวงดีแล้วหมอนี่เอาจักรยานมาแลกยาบ้ากับตำรวจเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยจักรยานคันนี้มันแพงกว่ายาบ้า3เม็ดเลยเออหน้าพี่นะของร้อนน่ะเนี่ยของร้อนผมเพิ่งขโมยเขามาเมื่อกี้ผมเพิ่งขโมยเขามาเมื่อกี้3เม็ดก็เอาสารภาพด้วยว่าขโมยจักรยานมาอีกโดนอีกกระทงนะเนี่ยแต่ทำไมเนื้อตัวมันมอมแมมขนาดนี้ล่ะเฮ้ยแล้วทำไมเนื้อตัวมอมแมมอย่างนี้วะอ๋อผมสายตาสั้นนะครับขี่จักรยานคลองเมื่อกี้เนี้ยเห็นแวบๆอยู่ข้างหน้านึกว่าถนนผมสายตาสั้นนะครับขี่จักรยานคลองเมื่อกี้เนี้ยเห็นแวบๆอยู่ข้างหน้านึกว่าถนนโอ้โหตาสั้นเห็นคลองเป็นถนนเนี่ยนะเอาจับแถมขโมยจักรยานแล้วเสพยาบ้าอีกจับเฮ้อจับงั้นดีเลยน้องไปกับพี่เลยไปเฮ้ยไปกับพี่เลยพี่อะไรไปเร็วอุ้ยซวยซ้ำซวยซ้อนตั้งแต่ตกคลองเดินมาหาตำรวจขอซื้อยาแถมสารภาพว่าขโมยมาอีกเฮ้ยซวยไปติดคุกล้างซวยก็แล้วกันนะเห็นลักษณะท่าทางของหมอแหม่มก็เลยถามเฮ้ยไอ้น้อง
ต้องไปทำอะไรมาวะเนี่ยฮะตัวมอมแมมเลยบอกพี่พอดีผมขับผ่านคลองมาเหมือนเอิ้นสายตาผมสั้นผมก็เลยขับตกคลองไปอยู่เฉยก็เอารถมาแลกอะยาทั้งที่พ่อคิดว่าตำรวจเป็นพ่อค้ายาก่อนจะขโมยจักรยานน่ะขโมยแว่นตาก่อนดีไหมน้องขอขอบคุณร้อยตำรวจโทกวีกงแก้วรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางโพงพางเจ้าของเรื่องโจรสายตาสั้นคดีนี้ไปดูการเผยเบื้องหลังของโจรเบื้องหลังจริงๆครับผมร้อยตำรวจเอกชัยพรทองนาเพียงตำแหน่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองละครอำเภอเมืองนครนายกจับกุมผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ก็ขณะกำลังวิ่งไล่ติดตามอยู่นั้นคนร้ายก็ได้วิ่งเข้าไปในบ้านหลังนี้ผู้หญิงคนนี้แกกำลังล้างรถอยู่ดีๆชายคนนี้ก็วิ่งตรงรีเข้ามาหาจะทำอะไรฉันนะเฮ้ยเฮ้ยถอดเสื้อทำไมจะข่มขืนกันกลางวันแสกๆเลยเหรอตะลึงสิครับงานนี้อ๋อแกเป็นขโมยวิ่งหนีตำรวจมาแกกลัวตำรวจจำได้แกเลยแลกผ้าเช็ดรถกับเสื้อของแกซะเลยคุณตำรวจก็ตามมาทันแต่ไม่กล้าจับเพราะเอ๊ะหน้ามันคล้ายๆแต่เสื้อมันไม่ใช่เมื่อกี้มันสีแดงแต่นี่มันขาวหรือเราจำผิดเอ้าแต่เสื้อแกลายแปลกๆอยู่นะเฮ้ยยืนโอ้โหข้างหน้าแค่เป็นลายแต่ข้างหลังเป็นรูเบ้อเริ่มเลยครับแบบนี้ชัวร์ใครจะใส่เสื้อแบบนี้กันเล่าอะไรเนี่ยแม่คิดว่าจะล่อสิท่าโอ้จำได้เหรอเนี่ยไปคุณตำรวจครับคุณตำรวจหลักฐานมาแล้วครับที่มันใส่อ่ะเสื้อฉันค่ะเสื้อมันน่ะอยู่นี่ค่ะงั้นแน่หลักฐานได้มาครบแล้วเฮ้ยถอดเสื้อเข้าไปดิโอ้เจ๊ทีหลังอ่ะพาชิรถอ่ะเอาดีๆดิเคอะเชื่อเนี่ยถอดขึ้นเข้าไปเออถ้ามันดีๆจะมาเป็นผ้าเช็ดรถหรือจานน้องขโมยเสื้อแดงตัวที่เขาใส่วิ่งไปแต่เสื้อที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นผ้าเช็ดรถซึ่งเจ้าของบ้านเขากำลังเช็ดรถล้างรถอยู่มันเป็นเสื้อยืดเก่าๆขาดๆสีพอคนเอาเสื้อมาให้เขาก็เลยยอมรับก็ถูกจับได้น้องถ้าลำบากนักทีหลังถอดเสื้อเลยดีกว่ามั้งขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกชัยพรทองนาเพียงพนักงานสอบสวนสบ.1 สพต.ดงละครจังหวัดนครนายกเจ้าของเรื่องขโมยเสื้อเช็ดรถผีสามบาทกำลังฮิตไปดูเรื่องนี้ผีไม่เต็มบาทครับผมร้อยตำรวจโทบุญศักดิ์ที่สงวนพนักงานสอบสวนสบ.1 สบ.ปากพีเคยไปจับกลุ่มวัยรุ่นเสพกัญชาเฮ้ยอยู่นะนายตำรวจคนนี้แกวิ่งตามคนเสพกัญชามาครับโอ้ยหนีไปไหนไม่หนีหนีเข้าวัดเนี่ยนะมืดแล้วด้วยโอ้วัดก็ใหญ่ไงเงียบวังเวงขนาดนี้เนี่ยหลวงพ่อก็หายไปไหนกันหมดเฮ้ยขนลุกกลัวก็กลัวจับก็ต้องจับจนกระทั่งวิ่งมาถึงตรงนี้มันรู้สึกเย็นหลังวาบๆเจ้ากลมันเร็วจังวะเห็นแวบๆผีทุกคนวะเนี่ยเฮ้ยมืดก็มืดเย็นหลังวาบๆเลยเฮ้ยเมนเออใช่เมนหลวงพ่อครับมันคนทุกองเลยครับจำยืนไม่ได้ครับทีนี้แหละขนหัวมันก็ลุกไปด้วยมันคนหรือผีวะพาวิ่งมาที่เมนเนี่ยยังไม่ทันคิดอะไรได้มันก็แกเอ็นหายพี่แกเอ็นหายพี่อันเน่แปะแล้วเป็นต่อเลยรับเร็วๆนะจะไปต้นโอ้ยตกใจเกือบตายมันนึกว่าคุณตำรวจเล่นซ่อนหากับมันนั่นน่ะโอ้เล่นซะเกือบหัวใจวายแล้วกูไม่ได้เล่นซ่อนหากับมึงกูมาจับมึงเว้ยไม่รู้ละจะไปต้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้ไปซ่อนที่โรงพักไปจะได้ไม่วังเวงแต่ตอนนี้ออกจากวัดก่อนไปกูไปเล่นกับมึงเว้ยไปโรงพักโหพี่โกงยังไม่ได้ซ่อนเลยเออไม่ต้องไป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 เขาก็วิ่งหายเข้าไปในเมนจะอยู่เขาก็ออกมาจากเมนเลยแล้วก็ทักตัวว่าจ้าเอ๋ฮันนี่เขาคงคิดว่าเราเล่นต้นซ่อนแอบเขาวนเมนครบ3รอบแล้วก่อนกลับอย่าลืมรับของชำร่วยด้วยล่ะ
ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทบุญศักดิ์คิดสงวนพนักงานสอบสวนสบ.1 สผอ.ปากพลีจังหวัดนครนายกเจ้าของเรื่องจ๊ะเอในวัดช่วงที่4สนับสนุนโดยฟลอเร่สบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟลอเร่อาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรหมากฝรั่งชิคเล็ดยาแก้ไขเด็กตรางูน้ำสีเหลืองของบริษัทอังกฤษตรางู LP จำกัดสีเนชั่นแนลทนดีสวยดีสีเนชั่นแนลช่วงคดีเด็ดโดนใจกับ PCT ขอเชิญร่วมโหวตคดีที่คุณชอบมากที่สุดลุ้นรับโทรศัพท์ PCT เคี่ยวจิ๋วผมงอมั้งผมงอมั้งขับรถปาดหน้าโจรจะไล่ตามมันมาเลยปาดหน้ามันน่ะหนีพนันบ้านพังหัวแม่เองหัวกูไอ้นี่อ่ะมันเป็นหัวกูแม่โดนตำรวจจับลากเอ้าจับหน้าอกนมหนูไอ้คนนี้จำได้ใครคนนี้เลยอ่ะยาบ้ากุ้งแห้งเป็นจับคุกเป็นคุกแต่ต้องจับมันด้วยนะตายตายลงมาป้าทำเองมันสัก 20,000 ก็พอมันตำรวจจับศพเฮ้ยขอโทษขอโทษโจรสายตาสั้นผมขโมยเสื้อเช็ดรถเสื้อเนี่ยถอดขึ้นเข้าไปจ้าเอในวัดรายการคดีเด็ดขอขอบคุณโชกุบุสึโมโนกาตาริไลปอนเอฟซุปไก่ผงช้อยส์เมจิกลิฟพานาโซนิกอัลคาไลอร่อยจังกัสเซนน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกซิสเต็มมาเบียร์สิงคาปิโก้วอเตอร์ฟลอเร่ชิคเล็ตยาแก้ไขเด็กตรางูสีเนชั่นแนลนมแอนลีสีเมเยอร์บังคดีแล้วสำหรับเสาร์นี้พบกับผมและรายการคดีเด็ดได้ใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปน ฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242คุณว่าไงว่าไงครับจำแน่นจังข้อหาเสพยาเสพติดไงเออจับเป็นจับคุกเป็นคุกแต่ต้องจำมันด้วยนะตายตายลงพักไปคราวนี้ก็กะจะฟันสัก 20,000 ก็พอฟันสัก 20,000 ก็พอพี่เฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษแล้วทำไมเนื้อตัวมันแมมอย่างนี้วะอ๋อผมสายตาสั้นนะครับเฮ้ยพาขึ้นเข้าไปดิโอ้เจ๊ทีหลังอ่ะพาขึ้นรถอ่ะเอาดีๆดิเคอเชื่อเนี่ยถอดขึ้นเข้าไปไอ้ลุงพักโอ้พี่โกงยังไม่ได้ซ่อนเลยเออไม่ต้องไป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 โอ้พี่รู้ได้ไงอ่ะผมงอมั้งผมงอมั้งไปมาจับฉันได้ยังไงล่ะก็มันกระชากสร้อยฉันมาจะไล่ตามมันมาเลยปาดหน้ามันอ่ะสร้อยยังอยู่ในมือมันอยู่เลยอ่ะดูสิคะคุณตำรวจเรื่องไงไอ้นี่อ่ะมันเป็นผัวกูไอ้นี่อ่ะมันเป็นผัวกูอยู่กินกันมาเป็นปีๆแล้ว750บาทลาเอ้าป้ายิงโพยหวยดิป้า
We'll be right back.